แน่นอนทีเดียวขุนตรณีไม่มีโอกาสไปเทวโลกแน่นอนคุณโง่ไม่สรรเสริญการให้แต่คุณฉลาดยินดีให้ทานนี่แหละที่บันดาลให้เขาได้รับสุขในปรภพไม่ทำความชั่วทุกชนิดทำแต่ความดีทำใจให้ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความรู้จักพอเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความไว้วางใจกันเป็นญาติอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบุรุษที่จากไปนานเมื่อกลับมาจากที่ไกลโดยสวัสดีญาติและมิตรสหายย่อมยินดีต้อนรับในทํานองเดียวกันบุญที่ได้ทำไว้ย่อมต้อนรับผู้ที่จากโลกนี้เหมือนฝูงชนต้อนรับญาติผู้เป็นที่รักที่กลับมาบ้านฉันนั้นผู้ใดยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นไว้ได้เหมือนสารถีหยุดรถที่กำลังแล่นผู้นั้นเราเรียกว่าสารถีส่วนคนนอกนั้นได้ชื่อเพียงผู้ถือเชือกบัดนี้เธอแก่ดังใบไม้เหลืองยมทูตกำลังรออยู่เธอกำลังยืนอยู่ที่ธรณีประตูแห่งการจากพรากแต่เสบียงเดินทางของเธอไม่มีคนมีปัญญาควรขจัดมลทินของตนทีละน้อยทีละน้อยทุกขณะโดยลำดับเหมือนนายช่างทองปัดเป่าสนิมแร่ถ้าเห็นว่าจะได้สุขอันยิ่งใหญ่ด้วยการสละสุขเล็กๆน้อยๆนักปราชญ์ก็ควรสละสุขเล็กน้อยเพื่อเห็นแก่สุขอันยิ่งใหญ่คนที่พูดเท็จเสมอกับคนที่ทำและพูดว่าฉันไม่ได้ทำตกนรกเหมือนกันมนุษย์สองจำพวกนั้นตายไปแล้วมีกรรมชั่วเหมือนกันในโลกหน้าโลกนี้มืดมนน้อยคนนักจะเห็นแจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์เหมือนนกติดข่ายนายพรานน้อยนักจะหลุดรอดไปได้